2046ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคอะไรข้อ1เอเชียใต้ข้อ2เอเชียตะวันออกข้อ3เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อ4เอเชียตะวันตกเฉียงใต้เรารู้อยู่แล้วทุกคนต้องรู้นะว่าประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียแต่ถามว่าไอ้ตัวทวีปเอเชียที่เราอยู่กันเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่มากเลยจริงเปล่ากินพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยเพราะฉะนั้นทวีปเอเชียเนี่ยเขาก็เลยมีการแบ่งแยกย่อยออกเป็นทั้งหมด5อย่างคือ1เอเชียตะวันออกพี่ย่อเป็นตัวนี้ละกันเฉียงใต้ก็คือ South East Asia South East Asia ที่สำคัญเลยก็คือมีพวกไทยลาวพม่ากัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดพี่พูดเฉยๆแล้วนะพี่ไม่เขียนแล้วนะฟิลิปปินส์อินโดสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียอันนี้คือทุกอย่างที่อยู่ในเขตของ South East Asia หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นแล้วใช่ไหมว่าไทยอยู่ในนี้นะวงไว้ก่อนอันที่2บ้างการแบ่งกลุ่มที่2พี่ขอโทษนะเลื่อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงกลุ่มที่2คือเอเชียตะวันออกหรือที่เรียกว่าเป็น East Asia เฉยเอเชียตะวันออกพวกนี้จะอยู่ในแถบที่ค่อนข้างหนาวนิดนึงคือจะอยู่ในเขตของประเทศจีนมองโกเลียไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีสังเกตพวกนี้จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาหน่อยถูกไหมแล้วก็พวกสหพันธรัฐรัสเซียบางส่วนเพราะฉะนั้นน้องดูออกแล้วนะถ้าเซาท์อีสต์เอเชียเป็นพวกแถบประเทศเพื่อนบ้านของเราคือไทยลาวพม่ากัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดแต่ถ้าเป็นกลุ่มเอเชียตะวันออกพวกนี้จะเป็นประเทศที่มีค่อนข้างแถบหนาวนิดนึงและค่อนข้างพัฒนาเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีมองโกเลียที่มาดูกลุ่มที่3บ้างกลุ่มที่3คือเอเชียใต้กลุ่มที่เป็นเอเชียใต้คือแถบที่เหมือนเป็นพื้นที่เป็นพวกสามเหลี่ยมตรงนี้คือได้แก่พวกอินเดียปากีแล้วก็บังคลาเทศเนปาลศรีลังกาภูฐานมาลดีฟพวกนี้เป็นพวกเอเชียใต้ทั้งหมดยังมีอีก2กลุ่มคือเอเชียอันที่4นะเป็นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อะตะวันตกกับตัวแทนคือดับเบิลยูถูกไหมตัวแทนคือตะวันตกเฉียงใต้เป็นเซาท์เวสต์เอเชียกลุ่มพวกนี้เป็นประเทศที่ค่อนข้างเหมือนเป็นประเทศที่ค่อนข้างพบประเทศแตกใหม่เยอะเป็นประเทศแถบพวกอัฟกานิสถานยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่อ่ะยังมีการทะเลาะกันของพวกยิวพวกมุสลิมอยู่แถวนี้นะคือเป็นพวกอัฟกานิสถานอิหร่านอิรักและแถวนี้มีความสำคัญคือเป็นแหล่งของน้ำมันปิโตรเลียมที่สำคัญมากๆมากๆเลยนะอยู่ที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีอัฟกาอิหร่านอิรักอิสราเอลจอร์แดนคูเวตเลบานอนกาตาร์โอมานซาอุซีเรียตุรกีบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตเยมันมีเยเมนขอโทษทีค่ะมีเยอะมากเลยจริงเปล่าเพราะฉะนั้นพี่พูดแค่คร่าวๆแค่นี้พอให้น้องนึกภาพออกนะและกลุ่มสุดท้ายก็คือเอเชียกลางกลุ่มของเอเชียกลางนี่คือเป็นพวกคล้ายๆกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้คือเป็นกลุ่มประเทศเกิดใหม่เหมือนกันพวกที่ลงท้ายด้วยสถานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานทาจิกิสถานอาเซอร์ไบจานจอร์เจียอาร์เมเนียพวกนี้คือเป็นพวกกลุ่มของเอเชียกลางทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้เมื่อน้องรู้แล้วว่าทวีปเอเชียของเราเนี่ยมันแบ่งเป็นทั้งหมด5อย่างเพราะฉะนั้นประเทศไทยวงแต่แรกเลยว่าประเทศไทยอยู่ในเขตที่เรียกว่า South East Asia ถูกไหมหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อนี้ต้องตอบข้อ3ทวนอีกทีนึงเพราะว่าข้อนี้สามารถเอาไปออกข้อสอบได้หลายรอบถูกไหมแล้วก็เป็นความรู้ที่น้องควรจะต้องรู้ด้วยว่าเอเชียมีทั้งหมด5ส่วนไล่ครั้งสุดท้ายจำไปเลยนะพยายามจำให้ได้มากที่สุดกลุ่มแรก South East Asia หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเป็นประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนโอเคนะนี่คือ South East Asia กลุ่มที่2เดี๋ยวพี่เพิ่มนิดนึง South East Asia เนี่ยมีโครงการที่เขาจะทำร่วมกันคือกลุ่มที่เราเรียกว่าอาเซียนนั่นเองน้องอย่าลืมนะเพราะว่าปัจเดี๋ยวอนาคตเนี่ยอาเซียนจะมีความสำคัญขึ้นมากในเรื่องของบทบาทของการที่เราอยู่ร่วมกันในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาดูกลุ่มที่2บ้างกลุ่มที่2คือเอเชียตะวันออกเป็นกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างอยู่ในเมืองหนาวนิดนึงและมีการพัฒนาค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มพวกจีนมองโกเลียไต้หวันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหพันธรัฐรัสเซียบางส่วนที่อยู่ในแถบเอเชียเพราะรัสเซียนี่ใหญ่มากเลยจริงปะมีบางส่วนที่อยู่ในแถบเอเชียด้วยกลุ่มที่3คือเอเชียใต้เอเชียใต้พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกเกี่ยวกับเมืองที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานบังคลาเทศเนปาลศรีลังกาภูฏานรวมถึงเกาะเล็กๆอย่างมัลดีฟด้วยก็อยู่ในเอเชียใต้เหมือนกันและอีก2อันก็คือเซาเวสหรือว่าเป็นกลุ่มของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เอเชียตะวันตกเฉียงใต้พวกนี้เป็นประเทศที่มีเรื่องของการที่ยังค่อนข้างเหตุการณ์ไม่ค่อยสงบแล้วก็เป็นแหล่งของน้ำมันปิโตรเลียมที่สำคัญได้แก่ประเทศพวกอัฟกานิสถานอิหร่านอิรักอิสราเอลจอร์แดนคูเวตเลบานอนกาตาร์โอมานซาอุดิอาระเบียซีเรียตุรกีบาเลนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เยเมนและไซปรัสอันนี้คือกลุ่มของประเทศที่เป็นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเอเชียกลางซึ่งมักจะมาจากประเทศที่ลงท้ายด้วยคำว่าสถานทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานทาจิกิสถานอาเซอร์ไบจานจอร์เจียอาร์เมเนียและคีร์กิสทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่มักเป็นประเทศที่เกิดใหม่ทั้งสิ้นมักจะเกิดจากการทะเลาะกันแล้วก็แยกออกมาเป็นบางส่วนของประเทศแล้วก็ตั้งเป็นประเทศใหม่ฉะนั้นอันนี้คือการแบ่งเอเชียทั้งหมด5กลุ่มสำคัญที่น้องควรจะต้องรู้เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเขาถามประเทศไทยว่าอยู่ในเอเชียอะไรน้องตอบได้แน่ๆแล้วนะว่าอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกลุ่มที่กำลังรวมกันอยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่ากลุ่มของอาเซียนนั่นเองนะซึ่งข้อที่ตอบข้อ3นะคะ